สวัสดีครับ EP ที่12นะครับเราจะพูดในเรื่องของการสร้างพิกัดแบบ Heatmap นะครับหน้าตาผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็น Heatmap จะเป็นการแสดงข้อมูลรูปแบบหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดพอมีพิกัดข้อมูลอะไรอยู่ใกล้กันเยอะๆเนี่ยเขาก็จะจับกลุ่มเป็นข้อมูลที่มีความหนาแน่นมากนะฮะส่วนอันไหนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ใครนะครับก็จะมีข้อมูลที่แยกออกไปไม่เชื่อมหากันอันนี้เป็นการที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่านี่คือ Heatmap และมีวิธีทำอย่างไรอยู่วันนี้เราทำไปพร้อมกันนะครับโอเคสิ่งแรกที่ทุกท่านต้องมีก่อนก็คือทุกท่านต้องสร้างแผนที่พื้นฐานนะครับอันนี้เราพูดกันไปแล้วก่อนหน้านี้แผนที่ล้นๆแบบนี้นะครับใส่คีย์สร้างแผนที่ให้เรียบร้อย Init ตัว Object Map ให้เรียบร้อยนะครับผมขอเอาออกก่อนครับผมแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับเข้า Document เข้าในส่วนของการแสดงข้อมูลรูปแบบ Heatmap ตรงนี้จะมีตัวอย่างให้ทุกท่านได้ลองเล่นดูครับโอเคมาทำไปพร้อมกันนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องทำการ include ตัว Heatmap 2 ตัวนี้ที่เป็น library เอามาวางนะครับต้องโหลดก่อนด้วยจากตรงนี้นะครับเข้าไปโหลดได้ที่ตามลิงก์ Document เลยและหลังจากนั้นนะครับโอเคผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วผมเก็บอยู่ใน lib นะฮะตัว heatmap นี้กับตัวลองดู map ขีด heatmap เรียกมาก่อนนะครับโอเคสองอันสมบูรณ์ขั้นตอนต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการข้อมูล data ที่จะเอาไปแสดงเป็นรูปแบบ heatmapในตัวอย่างมันมีมาให้แค่2นะครับแต่อย่างตัวอย่างที่ผมเปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยข้อมูลเยอะมากก็แล้วแต่ว่าท่านจะมีข้อมูลเก็บยังไงนะครับก็เอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาไว้ในตัวนี่นะครับตัว object นี้ตัว array พวกนี้นะใส่แลนใส่ลอน value เอาให้เท่ากันให้หมดนะครับคำอธิบายมีอยู่แล้วนะครับตาม document จะดูเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังด้วยคร่าวๆหลังจากนั้นเราก็จะเลือกตัว configuration นะครับ option ของมันกลับมาก่อนเอามาวางต่อกับตัว test data ที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ทำขั้นแรกให้มันใช้ได้ก่อนเดี๋ยวต่อไปเราจะทำแบบหน้าเมื่อสักครู่นี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการสร้างตัว object นะฮะที่ชื่อว่า heatmap layer เนี่ยขึ้นมาเอานี้ไว้ใน init เพราะว่าพอdocument เนี่ยมัน on load เมื่อไหร่ body มัน on load เมื่อไหร่ก็จะเข้าฟังก์ชัน init นะครับแล้วก็สร้าง map แล้วก็จะเอาตัว option ต่างๆนะครับมาสร้างเป็น heat map แล้วก็ set data ให้กับมันก็คือตัวนี้ test data เข้าใจง่ายๆนะครับหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะ add layer ที่เป็น heat map เข้าไปยังอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับไม่งั้นถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ทำนะฮะเราสั่งให้มันอยู่ในฟังก์ชัน init อันนี้น่าจะเข้าใจได้เซฟเสร็จแล้วนะครับไปดูที่ผลลัพธ์กันเถอะก็คืออันนี้นะครับมีเซฟ1 ทีซูมออกมาหน่อยครับเพราะว่าแลนลอนที่เราสร้างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เพราะมีแค่2จุดครับมีแค่2จุดทีนี้สิ่งที่เราจะเล่นนะครับอย่าดูต่อไปก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลเยอะๆเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละอันทำงานยังไงดูที่ตัว configuration นะครับอันนี้ที่เราทำมา radius นี่ก็จะเป็นตัวของรัศมีใช่ไหมครับใส่น้อยก็วงก็จะไม่ใหญ่มาก opacity นี่คือความเข้มของข้อมูลเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปสัก1เลยละกันไอ้ตรงนี้ลดเหลือสักเพิ่มให้เยอะๆจะได้เห็นชัด40ครับโอเคพอเห็นไหมฮะจะไม่มี opacity ละจะเข้มมากแล้วก็วงก็จะรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นซูมเข้าไปนะฮะแต่ทีนี้พอมีข้อมูลเยอะมากขึ้นนะทุกท่านสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำให้ scale radius เนี่ยเปลี่ยนจาก true เป็น false นะครับไม่เช่นนั้น scale radius จะซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเราอยากให้มันซูมเข้าไปแล้วก็มีการขยายตัวของข้อมูลเนี่ยที่มันแตกต่างกันโอเคซูม งเกตดูจะไม่เป็นเหมือนเดิมตลอดนะครับว่าจะเริ่มเปลี่ยนไปตามขนาดที่เราซูมไอสิ่งนี้คือ heatmap โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับก่อนแล้วกันนะครับตะกี้ใช้เป็นเอาเป็น 0.6 radius ก็สัก 25 ทีนี้อันนี้เป็นข้อมูลแค่2จุดแล้วอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดพอนะครับแล้วก็ยังอยู่นอกประเทศไทยของเราด้วยสรุปง่ายๆก่อนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีข้อมูลแล้วท่านก็เพียงแค่ push ตัว data ของท่านให้อยู่ในรูปแบบ format ของตัวแปรแบบนี้นะครับเก็บและรอนอะไรที่เป็นตัว array ยาวๆเยอะๆไปเลยใส่ map อย่าลืมนะครับใส่ลิมิตของมันให้ด้วยก็ถ้าเกิดท่านมี 1,000 ข้อมูลก็ใส่ map ไป 1,000 อะไรประมาณนี้โอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลจริงมาใช้กันบ้างดีกว่าพอดีนะฮะในเว็บไซต์นี้มีข้อมูลของทางกรุงเทพมหานครที่เขาแจกเป็นข้อมูล Open Data ให้กับทุกท่านได้นำไปใช้ทำนู่นทำนี่ได้นี่นะครับมีที่ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยผมสนใจตรงนี้แล้วกันที่ตั้งตลาดในกรุงเทพมหานครนี่นะครับโอเคแล้วก็มีฟอร์แมตมากมายผมจะใช้ตัว GeoJSON หน้าตาจากลักษณะประมาณนี้นะฮะตรงนี้เป็น coordinate หรือว่าเป็นพิกัดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรูปแบบแลนด์ลอนมันเป็นรูปแบบที่เรียกว่า UTM นะครับอันนี้ในทางเชิงภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ GIS สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องแปลงตัวนี้ให้มาเป็น latitude longitude ก่อนถ้าเกิดท่านมี lat long อยู่แล้วไม่ต้องแปลงนะครับแต่ว่าพอดีข้อมูลนี้ที่แจกมาเนี่ยมันยังไม่ใช่ lat long ที่เขาใช้กันโอเคผมขออนุญาตก๊อปทั้งหมดนี้มานะครับผมจะไม่เรียกผ่าน URL มาวางตรงนี้อันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากที่มีข้อมูลอะไรแบบนี้ขออนุญาตสร้างทั้งหมดเก็บเป็นตัว target data โอเค get data นะครับต้องเรียกข้อมูลตัว bkk-market.json เพื่อโหลดขึ้นมานะครับว่า market data ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตคอนโซลล็อกออกมาดูก่อนว่าเขามาไหมโอเคผมได้มาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เยอะมากสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็จะต้องวนพิกัด2อันนี้ push ใส่ตัว test data ตรงนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่ยากเลย okay. สิ่งที่เราจะใช้ก็คือ for each นะครับเราจะเข้าในส่วนของ featureก็จะได้แต่ละตัวขึ้นมาแต่ละตัวก็จะมีแตกต่างกันไปสิ่งที่ผมต้องใช้คือผมต้องใช้ geometry นะครับ geometry ท่านใดที่มีข้อมูลเตรียมอยู่แล้วสามารถสกิปข้ามไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะทำมาแบบว่าอยากท่านอยากจะศึกษาเหมือนกันโคออร์ดิเนตก็จะมีกับ0กับ1ใช่ไหมครับขยายคอนโซลหลักโอเคดูก่อนว่าเวิร์กไหมก่อนที่เราจะพุชเก็บเข้าไปโอเคครับดูดีมาหมดแล้วการที่จะแปลงจาก UTM มาเป็นWGS 84นะครับก็จะต้องมี lib เข้ามาช่วยส่วนมากถ้าเกิดท่านเก็บข้อมูลเนี่ยท่านจะไม่ได้เก็บเป็นรูปแบบนี้อยู่แล้วนะฮะก็คงจะมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทำซอส data เหมือนผมเนี่ยอยากจะใช้ข้อมูลเหมือนผมก็ ผมแนะนำตัว library ตัวหนึ่งที่ทำการแปลงนะครับเดี๋ยวผมเปิดมาสักครู่เขาชื่อว่า pro4 นะฮะ proj แล้วก็ 4 ตัวนี้เรียกผ่าน CDN ก็เอามาวางด้านบนเลยโหลดขึ้นมานะครับวิธีใช้ก็ผมเคยทำแล้วผมขออนุญาตก๊อปมาเลยละกันนี่ครับคือวิธีใช้ของเขาแล้วก็จะมีเทมผมจะเก็บเทมโลเคชันเพื่อจะทำการพุชเข้าตัวแปรนะฮะเสร็จแล้วก็อันนี้เป็น element ใช่ไหมฮะ element geometry อันนี้ที่เราทำ element geometry coordinate 0 กับ 1 โอเคทีนี้ไอ้ temp location เนี่ยครับก็จะเป็นในรูปแบบของlat lon ละแน่นอนได้ latitude longitude แล้วสิ่งที่ทำคือเราต้อง push ข้อมูลใส่ตัว test data นะครับอันนี้ลบมันเก่าออกก่อนให้เป็นข้อมูลว่างๆนี้นะครับแต่ว่าสคริปต์ง่ายๆเลยก็คือ test data data นะครับแล้วก็ push ข้อมูล2ตัวเข้าไปก็คือ lat กับ lon 0นะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะสลับกันไหมนะ lat กับ lon ที่ผลลัพธ์ที่ออกมายังไงลองดูก่อนโอเคพุชเรียบร้อยครับพอพุชใส่ตัว test data เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยก็จะถูกไปทำเป็น heatmap ดูก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมโอเคผมคิดว่าผมน่าจะยังใส่ผิดอยู่ผมดูตัวเก่ากันพุชดัดลอนโอเคดูนะครับเนี่ยผมลืมอีกอย่างหนึ่งคือผมลืมใส่ value ให้กับเขาไปอย่างที่บอกตะเกียถ้าดูตัวอย่างเนี่ยผมกลับมาก่อนเนี่ยครับเพราะมี value 1ด้วยแล้วผมลืมตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นโอเคได้ไหมครับยังไม่มานะผิดหรือเปล่าสลับกันครับและกันร้อนด้วยความใจร้อนสวยได้แล้วนะตอนนี้เรามีฮิตแมปบนกรุงเทพมหานครนะฮะซูมเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเอ้ยข้อมูลมันดีขึ้นนะโอเคนะฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำ heat map บนแผนที่ลองดูแมปนะครับยังไงถ้าลองเอาไปศึกษาคู่มือพัฒนาแล้วก็ลองไปทำกับของตัวเองได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ